ากได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมเมื่อพ้นโทษแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกดโซ่ตรวนเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมเมื่อพ้นโทษนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีวันประกาศปลดตรวนผู้ต้องขังนำร่องที่เรือนจำกลางบางขวางพร้อมกล่าวกับผู้ต้องขังและผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศว่าการได้รับโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังได้สำนึกผิดที่ผ่านมามีการใช้ตรวนกับนักโทษร้ายแรงแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีการลดทอนลงการถอดตรวนจึงเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพราะการสำนึกผิดต้องแก้ที่พฤติกรรมและฟื้นฟูจิตใจและมีความเอื้ออาทรต่อกันเพื่อให้ผู้ต้องขังได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมเมื่อพ้นโทษสำหรับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ขอให้มีมานะอดทนฝึกฝนให้ผู้ต้องขังเป็นคนดียึดมั่นในความสุจริตพร้อมกำชับให้เรือนจำเป็นเรือนจำสีขาวปราศจากยาเสพติดเรือนจำกลางบางขวางได้เริ่มทดลองในการถอดตรวนให้กับผู้ต้องขังเมื่อวันที่23มกราคมเป็นผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า50ปีจำนวน16คนโทษจำคุกตลอดชีวิต34คนและโทษประหารชีวิต513คนซึ่งได้ผลดีในเชิงการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ต้องขังโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีการกระทำผิดวินัยซึ่งกรมราชทัณฑ์จะขยายนโยบายนี้ไปยังเรือนจำทั่วประเทศการเปิดเครื่องพัฒนาการผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวางจำนวน563คนไม่เพียงแต่จะคลายความกดดันให้กับผู้ต้องขังนะคะแต่ว่ายังสร้างความสบายใจให้กับญาติที่เขาเยี่ยมด้วยเพราะว่าไม่ต้องถูกมองว่าถูกจำกัดอิสรภาพค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษว่านี่มั้ยยี่สิบบางขวางสิวันนะครับที่นักโทษ563คนจะถูกปลดพ้นจากพันธการในวันนี้ครับตรงที่มันได้ใส่ตอนนั้นมันแรกเนี่ยเชื่อเป็นคงได้ใส่ไม่นานหรอกเชื่อเป็นอย่างนั้นก็โดนอยู่รอสู้คดีอยู่จะมาตรงเสร็จว่าความจะติดไปตรงที่ว่าฐานเขาต้องฝากอาม่าชีวิตมาตอนนี้ความเสร็จว่าเปลี่ยนหมดแต่ว่ามันไม่ใช่ภาพเดียวแล้วมันก็เขาจะไปใส่ต่อชีวิตความเป็นคนหายเป็นคนอะไรเหมือนเราเป็นสัตว์ตัวนึงนั่นเองครับตอนนั้นกว่า10ปีที่ผู้ต้องขังวัย38ปีชาวจังหวัดเชียงรายคนนี้ต้องถูกตีตรวนที่ข้อเท้าตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาสนับสนุนให้มีการค้ายาบ้าและจำหน่ายยาเสพติด 1,800,000 เม็ดซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตไม่ต่างจากผู้ต้องขังวัย32ปีชาวสตูลที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในคดีร่วมกันค้าหมูขาว17กิโลกรัมเขาถูกจับเมื่อปี2552รับเพื่อนซัดทอดว่าอยู่ในขบวนการและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำบางขวางทันทีพร้อมกับการตีตรวนอิสรภาพที่เคยมีมาก่อนหน้านี้จึงหมดลงการกันอยู่การนอนการกินการใช้จำตัวการเข้าห้องน้ำการใส่เสื้อแสงเกงลำบากตอนนั้นผมเอาไปคลายสุดเลยตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแทนเขาค่ะที่เขาไม่ต้องมีตัวที่ตัวเขาแล้วคุณซีโจชัวร์ because they do the bathing now they open the chains for them วันนี้เริ่มมาตั้งแต่23มกราคมที่ผ่านมาและจากการวิเคราะห์ก็พบว่าเพื่อคนที่ในเชิงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ต้องขังให้มีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตในเรือนจำและเพื่อให้ญาติที่เข้าเยี่ยมได้รู้ว่าผู้ต้องขังก็มีอิสรภาพสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนคนปกติซึ่งจะลดความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำแห่งนี้ชิรติพิไลพรเจริญเด็กหลงแจ้งกิจรายงานรองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่มูลค่ากว่า600ล้านบาทนะครับที่มีการแอบลักลอบขนมาจากฝั่งประเทศพม่า
ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายงานผลการตรวจยึดยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือได้ยาบ้า1,660,000 เม็ดไอซ์43กิโลกรัมมูลค่ากว่า600ล้านบาทที่ตรวจยึดจากกลุ่มที่ลักลอบขนยาเสพติดจากฝั่งพม่าเข้ามาในประเทศไทยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายร้อยตำรวจเฉลิมกล่าวว่าเตรียมทำหนังสือยื่นเรื่องต่อองค์การสหประชาชาติให้ช่วยกดดันพม่าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขณะที่พลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด7ราย